ไซต์มวยโลกดังรายงานว่าสภามวยโลก WBC ได้ประกาศรับรองสถิติชนะ50ไฟรวดของวันเฮงทันทีหากชนะในไฟนี้ซึ่งมัวริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลก WBC จะมาเป็นสักขีพยานการชกด้วยตนเองพร้อมนำเข็มขัดแชมป์เกียรติยศมามอบให้ด้วยตนเองซึ่งประธานใหญ่ WBC เปิดเผยกับ Boxing Scene ด้วยว่าน่าเสียดายที่วันเฮงเป็นแชมป์โลกในพิกัดน้ำหนักที่เล็กที่สุดซึ่งมีตลาดมวยโลกค่อนข้างจำกัดแต่วันเฮงเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักชกไทยและในเอเชียทั้งความประพฤติและความทุ่มเทอยู่ในระเบียบวินัยของนักกีฬาที่ดีและในวันที่2พฤษภาคมนี้วันเฮงกำลังจะสร้างสถิติชนะรวด50ไฟไม่แพ้ใครหลังจากที่วันเฮงเพิ่งทำสถิติชนะรวด49ไฟไม่เคยแพ้ใครเทียบเท่าล็อกกี้มาเชโนแชมป์โลกแฮมวิเวทในตำนานมาแล้วและกำลังจะก้าวทำสถิติเทียบเท่าเมเวเธอร์จูเนียร์จึงเป็นศึกป้องกันแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่น่าจับตามองอีกไฟหนึ่งมัวริซิโอสุไลมานกับ